ผิดพลาดมาเยอะแล้วเหมือนแบบชีวิตนี้แบบแย่มาเยอะแล้วไม่สำเร็จสักอย่างเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามธุรกิจนี่แหละเป็นธุรกิจที่ผมต้องทำให้ได้เพราะผมไม่อยากแพ้อีกแล้วเรามีความหลงไหลในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กๆเอาการค้าเข้าไปบวกกับความชอบมันก็เลยทำให้เราสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ได้ดีครับไม่ทิ้งลูกค้าสอนลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดบริษัท iHub CPU เนี่ยก็จะมีครบหมดครับแฟนเพจเว็บไซต์ YouTube Line แอปโทรศัพท์คือเรียกว่าขายทุกช่องทางเลยครับผมสวัสดีครับผมเปาครับพีระดลเหมยากรครับผมเปิดบริษัทครับชื่อบริษัท iHub CPU จำกัดครับเพื่อนที่จบพร้อมๆกันเนี่ยก็ไปเรียนที่ต่างประเทศบ้างมีงานดีๆทำบ้างทำงานบริษัทชั้นนำบ้างแต่ผมเองก็พยายามที่จะดิ้นรนครับก็พยายามไปสมัครบริษัทเนี่ยเป็น10ที่เลยเขาก็ไม่ได้รับเราเข้าทำงานครับอาจจะเป็นเพราะเกรดผมไม่สูงด้วยเขาว่าทำอะไรก็ทำไม่เป็นครับทำ Word Excel ผมก็ทำไม่เป็นทำ Photoshop ผมก็ทำไม่เป็นช่วงแรกผมไม่อยากไปกินข้าวกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนชอบถามว่าเอ้ยเปาเป็นยังไงบ้างทำงานอะไรเงินดีไหมผมอายที่จะตอบคือตอนนั้นเหมือนอารมณ์เหมือนว่าไม่สู้แล้วครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเลยที่บ้านทำโรงสีครับโรงสีข้าวกลับมาปุ๊บก็ช่วยที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นมีโครงการรับจำนำข้าวพอดีก็เลยช่วยที่บ้านรับซื้อข้าวเข้ามามันเป็นธุรกิจของครอบครัวมันไม่มีความภูมิใจตัวเองทำได้ไหมทำได้แต่ทำได้ดีไหมทำได้ไม่ดีเพราะว่าเราเองไม่ได้ชอบโรงสีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ต้องอาศัยจากประสบการณ์ทำไปทำมามันก็ขาดทุนมาคิดว่าเอ๊ะเราต้องทำอะไรสักอย่างจนกระทั่งมาเจอคอมพิวเตอร์นี่แหละคือคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับประกอบคอมอะไรได้หมดทุกอย่างครับแล้วคราวนี้เรามาเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างประเทศผมเห็นว่ามันมีส่วนต่างของราคา CPU รุ่นหนึ่งอยู่เราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะเมืองไทยขายเท่านี้ต่างประเทศขายเท่านี้มันพอทำกำไรได้นี่นาถ้าเราสามารถเอามาถึงเมืองไทยได้ซื้อถูกขายแพงตอนนั้น CPU อย่างเดียวครับเพราะว่า CPU มันเป็นสิ่งที่เบามากแล้วมันมีมูลค่าสูงทำให้ค่าขนส่งเนี่ยมันไม่แพงทำคนเดียวครับซื้อของเช็คของเทสของลงประกาศขายรับออเดอร์ตอบคำถามลูกค้าแพ็คของส่งของก็ขับรถไปส่งเองหมดครับผมจริงๆแล้วสถานที่ออฟฟิศที่ทำงานเนี่ยเป็นโรงสีเก่าเป็นโรงสีของคุณพ่อนั่นเองครับตอนแรกผมก็เริ่มต้นจากในห้องทำงานเล็กๆห้องนั้นแหละห้องเดียวนั่นแหละครับแล้วก็คราวนี้มันก็ขยายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เอาพื้นที่ของโรงสีคุณพ่อมาเอามาทำงานตั้งเป็นบริษัทเมื่อ CPU เราขายได้แล้วมันก็เริ่มตันแล้วอย่างเงี้ยครับทำไมเราไม่ลองแตกลายสินค้าเอาสินค้าอื่นมาขายบ้างทุกจุดทุกแผนกนะครับผมเองเริ่มจากตัวคนเดียวนะครับเคยทำทุกอย่างมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเข้าใจในทุกกระบวนการมันต้องนับยังไงจาก1ไป2จาก2ไป3 4 5 6นับไปตามนี้หมดเลยแล้วเวลาเกิดปัญหาเราก็สามารถแก้ทุกอย่างว่าผมเองเริ่มต้นมาคนเดียวหลักๆแล้วจริงๆแล้วผมเองให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอยู่แล้วนะผมค่อนข้างที่จะรักพนักงานทุกคนแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นหลักผมไม่ใช่ไปโยนเงินให้เขาทำงานเสร็จแล้วเอาเงินไปแล้วก็จบไม่ใช่คือผมสอนให้เขาทุกอย่างสอนให้เขารู้จักชีวิตสอนให้รู้จักของคุณค่าการมีชีวิตอยู่สอนให้เขาสู้สอนให้เขาเติบโตในสิ่งที่ทำให้ดีได้เป้าหมายอนาคตเนี่ยผมจะบอกทุกการสัมภาษณ์เลยว่าผมเองไม่มองเป้าหมายในอนาคตเลยผมมองแค่ว่าทุกวันนี้ผมต้องทำให้ดีที่สุดไม่เคยคิดว่าจะมีรุ่นน้องด้วยซ้ำไปตอนแรกๆจากที่เราทำธุรกิจเพียงแค่คนเดียวเราคิดว่าคนเดียวเราไหวเราก็ทำไปตอนหลังก็มีลูกน้องเข้ามาช่วยบ้างคนสองคนแล้วก็ตามกันมาจะติดเลยครับทุก
วันนี้ธุรกิจที่ทำก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้สร้างโอกาสหรือสร้างให้ครอบครัวมีความสุขครอบครัวภูมิใจจะไม่จำเป็นที่ต้องด้วยเม็ดเงินแต่เป็นความภูมิใจของพ่อแม่สักคนหนึ่งที่มีลูกที่อย่างน้อยเขาก็ตั้งใจทำมาหากินสร้างฐานะให้ดีขึ้นไปทุกวันทุกวันครับเกินฝันไหมที่เคยคิดตั้งแต่แรกถ้านับกับแต่ก่อนที่ไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าไกลเกินฝันกับระยะเวลา7 ปีที่ให้กับไพแฮป CPU มา